หมือนยาด้วยกันครับครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมแล้วตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการรับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมกับอาจารย์ยายังอยู่กันกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับผมมาเริ่มกันเลยครับอาจารย์ยาครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงบ้างครับมุมมองตรงนี้ดีขึ้นไหมฮะอาจารย์ดีขึ้นดีขึ้นค่อยปรับกันไปครับค่อยเป็นค่อยไปโอ้โหเป็นเกมหนึ่งที่เราไม่ได้มาดูตั้งแต่ต้นนิดหนึ่งนี่คือโอ้ใช่ครับหมากนี่คือไปกันไวมากคืออันนี้ไม่ใช่ว่าผมมาเลทอะไรมากนะแต่คือแป๊บเดียวจริงนะอาจารย์เดินกันไวฟุ๊บฟับเดินกันไวมากครับเดินไวจริงครับเดินไวช่วงเปิดก็ออกมาเป็นรูปนี้แล้วนะครับใช่อ่ะเดินไวใจเร็วกันจริงๆฮะโอ้สวัสดีคุณเอกราชสำเภาเงินด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่โอ้โหคนนี้เก่งเลยครับเอกราชเนี่ยครับหลายท่านรู้จักดีนะครับสวัสดีคุณพีรพงษ์นะครับอ๋อสวัสดีทั้งผมทั้งอาจารย์ยาเลยฮะก็ดูจากรูปเกมนะครับมันละลายตัวหมากกันแล้วนะครับมันครับใช่อ่ะมันค่อนข้างจะไม่น่าจะมีอะไรกันแล้วครับตอนนี้ในมุมมองของ AI เนี่ยปรากฏว่าผมตั้งหมากผิด นึกว่าจะมีอะไรใช่ไหม นึกว่าจะมีอะไร โอเคเป็นแต้มเท่าครับอาจารย์แต้มเท่ามันเท่ามันจบแล้วครับดูแล้วเขาน่าจะจับมือเสมอกันเดี๋ยวอาจารย์เกมเพิ่งเริ่มเองนะเพิ่งเริ่มครับเพราะมัน1หมากรุกไทยเนี่ยทำหมดมาหมดควรไปแล้วมันเหลือตำแหน่งเนี้ยครับมันทรงมันเว้นแต่มือที่ห่างกันกันมากนะครับจะอย่างนี้มันก็เปิดมาเขาก็ละลายตัวหมากกันหมดแล้วนะครับใช่ครับแล้วมันก็รูปเดียวกันแล้วอีกฝั่งนี้เหลือ3ฝั่งนี้เหลือ3ทรงเดียวกันหมดโคนก็ตำแหน่งเดียวกันอาจจะเรือแดงอาจจะนั่นหน่อยก็ไม่น่าจะนั่นแหละและอาจารย์ไพโรจน์สุวรรณครับใช้โคนของเขานั้นขึ้นมาที่ตำแหน่งจอจาน4นะเหมือนเป็นการยึดพื้นที่ใช่ไหมครับอาจารย์ยาถ้าคู่นี้จบลงยังไงครับเราอาจจะขยับไปให้ดูอีกโต๊ะได้ไหมโอ้โหเกิดมันก็จะลำบากในกล้องหน่อยแต่ว่าแต่คู่นั้นจะสนุกหน่อยสนุกคู่เซียนบังกับหน่อยโอ้แต่ขยับยากอาจารย์ยากละยากมากมากครับเป็นแต่ขยับให้ผู้เล่นมาเล่นนะครับขาตั้ง10กิโลอาจารย์10กิโลอาจารย์กล้ามเป็นมัดเลยกล้ามเป็นมัดเลยเป็นทีมงานช่องผมนี่ต้องกล้ามเป็นมัดหน่อยต้องกล้ามเป็นมัดกล้ามต้องมาก่อนกล้ามต้องมาก่อนก็ดูแล้วก็ถ้าแรกเรือไปคนละลำหรืออะไรก็จะนั่นแหละครับแต่ว่าเรือตำแหน่งนี้แดงก็คงไม่ให้เสียคลองนี่หรอกครับครับส่วนตำแหน่งของก็ดูก็ไม่มีอะไรกันนะครับดูครับอาจารย์ยาก็ยังปักใจไปว่าการที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยถ้าฝีมือเท่ากันก็ไม่น่าจะออกผลลัพธ์อื่นนอกจากเสมอใช่ไหมครับใช่ครับน่าจะจับมือสมานเกลือเสมอกันไปเนาะนี่เชื่อไหมครับอาจารย์เราเพิ่งไลฟ์ได้12นาทีเองอาจารย์ตัวหมากหมดแล้วตัวหมากหมดแล้ว12นาทีนะครับ12นาทีเขาเดินกันเร็วมาก12นาทีแห่งการต่อสู้นะคุณผู้ชมมาเทียมเจอมาเทียมนะครับตอนนี้เพิ่งเข้ามาดูแค่63คนเองครับเหมือนกำลังแบบเพิ่งตื่นกันแล้วเพิ่งตื่นน่าจะเข้ามาเกมครับเมื่อกี้เองผมเองก็มีโอกาสได้ไปไหว้ย่าโมละโอ้ครับมาโคราชทั้งทีครับครั้งที่แล้วมาครั้งแรกก็ไม่ได้ไหว้ครั้งนี้ก็สักหน่อยหนึ่งก็เลยอาจจะมาช้านิดนึงมุมมองวันนี้เนี่ยเราปรับนิดนึงปรับในส่วนของมุมกล้องแล้วก็ให้เห็นนาฬิกาแลบๆมาด้วยเป็นขนาดเกินท่านสุดครับเชิญไหมครับท่านเตอร์หมากทรงดูแนวเสมอเป็นทรงแนวเสมอคุณเดชนั่งเลยครับอ๋อคุณเดชท่านเตอร์ครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวบอสไปทานข้าวแล้วก็กำลังขึ้นมาจำได้น้องที่เขาทำอ่าครับนี่แหละครับสื่อนี่แหละครับนี่เขาดูแลทั้งฝ่ายจัดการแข่งขันหมดเลยครับดูแลฝ่ายเนี่ยฝ่ายสื่อตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เซียนบุญสืบปักโคนขึ้นมาใช่ไหมใช่ครับทางด้านเซียนบุญสืบปักโคนขึ้นมาฮะก็เหมือนจะไม่โอ้โหเนี่ยพยายามแลกกันไปทีละตัวฮะ
เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วในเกมนี้ถ้าเป็นลักษณะการทอนตัวอย่างเงี้ยนะก็เป็นเหมือนโครงสร้างเท่ากันใช่ไหมครับครับ3กับ3ใช่ไหมแต่คนละฝั่งครับใช่คนละฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่ไหมครับครับแต่ตำแหน่งอาจารย์ขยับอีกนิดนึงตำแหน่งของม้านะม้าขาวเนี่ยนะของหมากรุกไทยเนี่ยมันเป็นม้าที่ยังเขาเรียกว่าภาษามวยเขาเรียกมันยังคลุกวงในอยู่นะมันตีหน้าขุนจังหวะม้าแดงมันยังไม่มีอะไรชัดเจนเช่นตาต่อไปอาจจะถูกผลักนะเช่นอาจจะเอาเบี้ยไล่ม้าอะไรเงี้ยนะให้เสียหลักไปแต่แนวโน้มก็คือถ้ามีการต่อเรือกันออกหนึ่งลำมันเสมอเกือบค่อนข้างสูงเกินสัก70 80เกิน70ถ้ามือระดับนี้เล่นกันไม่น่าจะมีผลลัพธ์อื่นใช่ไหมใช่ครับเกิน70คุณเอกราชสำเภาเงินครับบอกว่าสวัสดีครับดร.ปานสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะก็ของท่านทางฝั่งนี้ก็คุ้นเคยนะเห็นท่านก็มานะติดตามไลฟ์นะตลอดทีเดียวแหละก็คิดว่านะหลายท่านก็คงจะมีความรู้ใกล้กับเซียนนะฮะว่ากันตรงๆหลายท่านมีเริ่มมีความรู้ใกล้เซียนเข้าไปแล้วทุกวันเพราะได้เห็นใช่ไหมฮะได้เห็นวิธีที่เขาเดินมีทั้งคลิปบันทึกเกมมีทั้งการแข่งขันไลฟ์สดนะฮะแต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะทางฝั่งของเซียนไพโรจน์ทางขาวเนี่ยก็ต้องถือว่ายังดีกว่าอยู่นิดนึงนะเพราะจังหวะของม้าที่ผมบอกมันเป็นม้าที่คู่วงในอยู่นะแต่แน่นอนนะมือระดับเซียนบุญสืบเนี่ยผ่านสนามมามากนะทำท่าจะเปิดเบี้ยลงมาก็จะใช้วิธีละลายตัวนะละลายตัวทอนตัวละลายตัวให้มันเหลือน้อยที่สุดนะแล้วก็ตอนนี้ทางฝั่งเบี้ยแดงเนี่ยนะมันอยู่ในหลักการของที่เราเรียกว่า2 เบรก 3หมายความว่า2เบี้ยของบุญสืบ2เบี้ยมาสู้กับ3หยุดเบี้ย3ตัวของเซียนไพโรจน์อยู่นะมันเป็นหลักการ2เบรก3นะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยแล้วอย่างนึงเนี่ยขุนขาวมันไม่สามารถจะผ่านแนวเรือของแดงเข้าไปได้สมมุติมีการกินเรือกันเนี่ยขุนขาวก็ยังออกไปไม่ได้ครับเพราะว่าเรือแดงแกก็จะยึดใช่ยึดยึดยึดอยู่อย่างนั้นนะฮะเป็นตำแหน่งนั้นนะแล้วต่อให้ม้าก็ทะลุเข้ามายากด้วยในฝั่งขุนขาวผมมองว่ามันก็ถึงแม้ว่าจะออกไปไม่ได้แต่ป้อมปราการเขาก็แน่นเหมือนกันแต้มนี้นะแต้มนี้ครับสำหรับท่านที่เพิ่งหัดเล่นใหม่นะสำหรับฝั่งขาวเนี่ยอย่ากกระพริบตานะหมายความว่าถ้าตาต่อไปนะเช่นขาวไปเดินอะไรก็แล้วแต่นะแล้วปล่อยให้เซียนบุญสืบผลักเบี้ยสูงขึ้นมาอีกตานะโอ้อันนี้งานหยาบเลยนะครับอาจารย์ทีนี้ม้าขาวจะไม่ได้ใช้งานใช่อันนี้หยาบเลยฮะหยาบมากต้องระวังนะแต่นี้อย่าทำเป็นเฉยๆครับไม่มีอะไรเกิดทำเป็นเล่นไปฮะถ้าผลักมาอย่างที่ถ้าอาจารย์บอกนี่หยาบนะฮะม้าไม่ได้ใช้งานทีนี้ยุ่งเพราะว่าทีนี้ต้องมากันเบี้ยสูงอีกงานเข้าแล้วฮะเพราะนั้นแต้มนี้นะมันก็คงหลีกไม่ได้กินเรือกินเบี้ยอะไรเงี้ยนะมันก็น่าจะประมาณเท่าๆกันนะไม่น่ามีอะไรครับแต่ท่านผู้ฟังทางบ้านบอกว่าท่านด็อกเตอร์นั่งไกลไมค์ไปหน่อยครับขยับเข้ามาหน่อยฮะได้ครับได้ครับครับแสดงว่าเสียงนั่นเป็นนิดนึงหลายท่านก็อยากฟังเสียงด็อกเตอร์ฮะครับตอนนี้นะฮะมาถึงขั้นนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าหมากนะเท่ากันนะครับถ้าเป็นการบวกลบคูณหารเนี่ยฝั่งขาวอาจจะดีกว่าเป็นเชิงประจุเหมือนกับเรียนเด็กเรียนคณิตศาสตร์ก็นิดหน่อยนะนิดหน่อยไม่ได้มีความต่างขนาดจะแพ้ชนะได้แต่ว่ามือระดับเนี่ยเล่นกับเขาเนี่ยห้ามกับพริบตานะครับบางคนแบบเอ้ยไม่มีอะไรเราปล่อยทางด้านอาจารย์ไพโรจน์ครับนะตอนนี้จับม้าเรียบร้อยครับไพโรจน์นะต้องการที่จะใช่ไหมครับบังคับให้เซียนบุญสืบผลักเบี้ยเข้ามานะเพื่อจะเอาม้าขาวไปยืนนะในลักษณะเปลี่ยนตำแหน่งม้าขาวนะให้สามารถใช้งานได้สูงอาเซียนมุนสืบผลักเบี้ยนะตามแต้มนะผลักเบี้ยสูงเพื่อเขาเรียกเป็นเบี้ยชะเง้อหงายครับนะแล้วก็เซียนไพโรจน์ก็เดินม้ามาน่าจะเดินม้ามาโอเคนะทีนี้ตาต่อไปท่านบอกเฮ้ยเซียนไพโรจน์พลาดหรือเปล่าเซียนมุนสืบจะหงายเม็ดหงายไม่ได้นะไม่น่าจะพลาดนะถ้าหงายโดนกดกินฟรีนะครับยุ่งเลยนะแม้ตั้มนี้ไม่หงายนะดาบใดที่ฝั่งขาวยังมีเรืออยู่เนี่ยท่านผู้ชมผู้ฟังห้ามหงายฝั่งแดงห้ามหงายเบี้ยจับตาต้องรอนะอันนี้เขาเรียกชะเง้อชะเง้อแปลว่ารอรอรอเจ้าอยู่ชะเง้อรอเจ้าอยู่นะครับแต่ยังโอเคท่านนี้เสียมุนสืบกินนะกินอันนี้เราก็มีช่างภาพนะมาเก็บบรรยากาศพี่ป้องลองมาซูมข้างหลังเลยเนี่ยซูมหน้าจอเนี่ยเพราะว่าเขา
ใช่ไหมฮะเขาก็เก็บบรรยากาศได้ดีเหมือนที่พี่ซูมของสากลนะเออมันก็ตอนนี้นะฮะของหมากฝั่งหมากรุกไทยเนี่ยก็นะนอกจากเชสทีวีก็มีทางฝั่งของคารวาสเนี่ยที่เขาทำเทคโนโลยีมาได้น่าดูนะฮะทำให้เด็กๆเยาวชนสนใจหมากมากขึ้นนะฮะแต้มนี้นะฮะเรือกดม้านะฮะตามก็เป็นแต้มที่ดีนะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะบังคับต่อนะเซมูสืบต้องการจะบังคับต่อเรือออกถ้าต่อเรือออกเนี่ยฝั่งแดงจะกลับมาดีกว่าฝั่งขาวนิดนึงด้วยเหตุว่าขาวยังไม่มีตำแหน่งเบี้ยชะเง้อหงายนะแต่แดงมีตำแหน่งเบี้ยชะเง้อหงาย1ตัวนะมันดีกว่านิดนึงเพราะนั้นตามหลักการแล้วเนี่ยเซนเปโรก็จะยังไม่เปิดม้าต่อเรือนะคุณธีวสิทธิ์นะครับบอกว่าผมนี่ FC ด็อกเตอร์เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากหวังว่าที่ผมบรรยายไปจะเป็นประโยชน์นะครับครับก็แต้มนี้นะฮะถ้าจะให้ดีก็เอาเรือรุกซะก่อนนะรุกแล้วก็เอาม้าไปบังไปขวางเบี้ยไว้นะฮะนะที่ฉอฉิงก็เป็นการตั้งทรงนะฮะคุณธีนกรนะครับถามว่าทำไมคลิปเมื่อวานดูย้อนหลังไม่ได้เข้าไม่ได้อันนี้คือผมต้องไปเก็บงานหลังบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่ไลฟ์แล้วยาวๆเนี่ยบางทีอาจจะมีพลาดมีหลุดอะไรไปเนี่ยคือช่องแต้มนี้นะก็เป็นเซนเปโรจะบังคับให้ความสำคัญในจุดนี้อ่าเซนบุญสืบก็ใช้ม้ามาฮะในอย่างที่ผมเรียนท่านนะก็ถือว่าทางแดงก็ได้ชะเง้อหงายนะฮะนะทีนี้แต่ว่าไม่น่าจะถึงขั้นแพ้ชนะกันได้เพราะว่ารูปมันคลายไปหมดแล้วนะตอนนี้ขาวยังมีขาวก็เอาขุนตั้งมานะฝั่งแดงก็อาจจะพยายามต่อม้านะเพื่อจะละลายเข้ามาอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะยังไงมีแต้มอะไรไหมครับมาถึงตอนนี้ก็ไม่น่ามีนะมีอะไรพิสดารนะหรืออาจจะเดินเบี้ยริมนะเบี้ยริมอ๋อเดินหน้าม้าเพื่อจะละลายนะครับเพื่อจะละลายตำแหน่งเบี้ยให้เหลือน้อยที่สุดซึ่งแต้มนี้นะก็ใช่ไหมทางฝั่งขาวก็กินนะกินเพื่อจะละลายตัวทีนี้แต้มที่ดีใช่ไหมแต้มที่ดีเนี่ยเพื่อจะให้เสมอแน่นอนนะสำหรับขาวเนี่ยขาวก็เซนเปโรก็อาจจะระเบิดเบี้ยริมนะตรงยอหญิง4นะคำถามท่านถามผมว่าอ่านะถามผมว่าทำไมต้องระเบิดเพื่อให้มันเหลือตัวไม่พอที่เซียนมุงสืบจะชนะได้นะเหลือตัวน้อยที่สุดใช่ครับเพราะว่าหมักในหมักลูกไทยเนี่ยเบี้ย2ตัวมันไม่แพ้ชนะนะเพราะเดี๋ยวถ้าแลกเบี้ยจุดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปแลกอีกจุดนึงใช่ครับใช่มันก็จะหมดนะมันก็จะหมดเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะก็เอาม้ากินไปนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันหมดมันโครงสร้างมันพังหมดแล้วก็ถือว่าหายกันไปนะเซมูสือก็เอาม้าตีลุกนะเซมูก็เอาขุนติดม้านะแล้วก็เอาขุนติดเบี้ยก็หมดกันไปนะแต่นี้ก็ถือว่าหมดเจ้าหมดตาเดินกันนะเนี่ยขึ้นม้าขุนติดม้าแล้วก็ขุนติดเบี้ยนะก็หมดละไม่มีอะไรละหรือจะมาทางนี้ก็ได้มาทางนี้ก็ได้เหมือนกันนะถ้าลงมาก็ลุกต่อม้าได้ทำได้หมดนะไม่มีผลอะไรครับทางนี้ก็กินนะทางนี้ก็ขุนไปติดเบี้ยหรือยังไงหรือจะเอาม้าเกาะเบี้ยริมม้าเกาะแล้วเป็นทางด้านม้าเกาะม้าเกาะสวยฮะนะก็หมดเป็นการเก็บตามนะเริ่มชี้กันถือว่าหมดแต้มน่าจะจ้าอันนี้ก็ถือว่านะเสมอในเกมนะเสมอในรูปตามหมักลุกเขาเรียกเสมอในรู